วันแรกที่ผมแบบก้าวข้ามเส้นจากคนดูมาเป็นนักมวยปั้มใช่ป่ะคือเหมือนเค้าเจอช็อกเลยแหละคือเฮ้ยท่าแบบท่าง่ายๆอย่างเงี้ยเด้งเชือกอะทำไม่ได้ทามมิ่งมันเพี้ยนได้หมดทุกอย่างมันผิดไปหมดเฮ้ยทำไมกูทำไม่ได้เหมือนที่ดูในทีวีตอนเด็กๆวะผมดูมวยปั้มมาประมาณ18 19ปีตอนนั้นพอก้าวข้ามมารู้สึกเหมือนแบบเหมือนเป็นเด็กอนุบาลอะคือแบบเฮ้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่หว่าแบบไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบช็อกนิดนึงตอนนั้นผมรู้สึกว่าเวลาทุกครั้งที่ได้ดูมวยปั้มอะมันเหมือนมันมีแบบความรู้สึกในการแบบอยากจะดูอะอยากจะอินเวสต์อยากจะดูไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะอายคือผมสามารถนั่งดูมวยปั้มที่ไหนก็ได้โดยที่ผมไม่แคร์ว่าคนรอบข้างจะมองผมว่านี่เพี้ยนแบบดูอะไรแบบการแสดงนู่นนั่นอะไรเงี้ยคือผมไม่แคร์ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมดูสิ่งนี้แล้วผมมีความสุขว่ะผมดูสิ่งนี้แล้วแบบวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมเลยสวัสดีครับผมสิวัมนะครับเป็นนักมวยปั้มอาชีพของค่ายเซตอัพ Thailand Pro Wrestling ครับปัจจุบันเป็นแชมป์ AWGC Junior Heavyweight Champion ของฮ่องกงครับอ้าวเฮ้ยไม่ตายเหรอเอาขาจะถีบมวยปั้มสำหรับผมน่าจะเป็นเนี่ยแหละครับสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แหละแบบที่เขาใช้กันเนาะก็คือการผสมผสานกันระหว่างกีฬากับการเพอร์ฟอร์มตัวจากโซลิดิเซลยกไม่ขึ้นครับยกไม่ขึ้นคือตอนเด็กๆแม่ซื้อแผ่นมวยปั้มมาให้ดูแล้วเราก็ดูแล้วก็รู้เราดูกีฬามาเยอะมากแต่ว่าพอดูมวยปั้มอ่ะแล้วเรารู้สึกแบบกีฬาอื่นเวลาเราดูก็สนุกดีอะไรเงี้ยแต่เวลาดูมวยปั้มมันคือแบบเราแบบฮุกอยู่กับจอเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ละท่าที่มันทําพอมันขาดเงี้ยมันสวยงามท่ามันแบบเฮ้ยมันคมท่ามันดีอะไรเงี้ยซีดีแผ่นนั้นนะผมจำได้แม่นเลยมันเป็นรวมฮิตไปซื้อจากบิ๊กซีเป็นรวมฮิตของคริสเจริโก้คือในแผ่นเนี่ยมันจะมีแมตช์ของคริสเจริโก้ 5-6 แมตช์เลยอะไรเงี้ยแมตช์สุดท้ายเจอกับเดอะล็อกก็แบบสนุกมากสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่แบบโคตรเจ๋งเลยอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันดีจังเลยเขาเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ไปถามพี่เขาบอกอ๋ออันนี้เรียกว่ามวยปั้มแล้วหลังจากนั้นเราก็ติดตามมวยปั้มมาเรื่อยก่อนที่บ้านก็ไม่ได้มีฐานะอะไรเนาะสมัยก่อนถ้าจะดูมวยปั้มอ่ะคือที่บ้านต้องมี UBC ใช่ป่ะวันเสาร์วันอาทิตย์นะรอ Smackdown อ่ะคุ้นแถวๆเนี้ยแต่ว่าบ้านผมไม่มี UBC ก็จะอาศัยแบบวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็จะไปบ้านเพื่อนไปดูบ้านเพื่อนหรือแบบอาทิตย์ประมาณเดือนนึงก็จะไปที่ห้างทีนึงก็ขอแม่ซื้อมาแผ่นนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้ดูแล้วแผ่นนึงสมัยก่อนอ่ะมันก็มีแบบคู่เดิมๆอ่ะแต่นั่งดูวนๆแบบหลายๆรอบอะไรเงี้ยเพราะว่าชอบมากอันดับแรกเลยไม่เชื่อว่าเป็นการแบบเพอร์ฟอร์มเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เราใครมาบอกเราก็เถียงไม่เขาสู้กันจริงๆอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ค่อยๆย่อยมาแล้วเราก็เข้าใจอย่างแบบลึกซึ้งว่าโอเควะมันคือศิลปะในรูปแบบนี้วะแล้วแรกๆก็รู้สึกแบบเอ้ยหรือกูโดนหลอกมาแต่เด็กเลยวะอะไรเงี้ยแต่คิดไปคิดมาก็ค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆเขาไม่ได้หลอกเราเลยนะคือเขาก็ทำของเขาเฉยๆเราแค่ไม่รู้เฉยๆแล้วทำไมวันที่เราไม่รู้อ่ะมันสนุกแล้วทำไมวันที่เรารู้อ่ะมันถึงไม่สนุกล่ะกับการผมมองว่าผมรู้สึกแบบ respect นับถือนักมวยปั้มมากกว่าเดิมที่เขาสามารถทำสิ่งเหล่านี้โดยที่แบบสมูทที่สุดให้คน enjoy ได้มากที่สุดแล้ววันรุ่งขึ้นก็ทำแบบเดิมอีกจริงๆจะบอกว่าอินหนักกว่าเดิมก็ใช่นะแต่จริงๆมันจะมีจุดหนึ่งที่แบบช่วงนั้นมวยปั้มมันค่อยๆหายไปจากเมืองไทยมันก็จะเป็นช่วงที่เรามารู้พอดีว่าแบบมันเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเงี้ยมันเรากับมวยปั้มก็ค่อยๆเฟดไปแต่จริงๆก็แอบติดตามอยู่ห่างๆอะไรเงี้ยมีช่วงแบบจบม.6จะเข้ามหาลัยปี1มันว่าง6เดือนก็นั่งไล่ดู YouTube เนี่ยเราก็เจอมวยปั้มเยอะมากเลยเว้ยแล้วก็รู้สึกแบบกลับมาแบบฮุกกับมันอีกครั้งนึงเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยสนุกมากเฮ้ยมวยปั้มมันไม่ใช่แค่ขึ้นมาแบบสู้กันบนเวทีนะมันมีการแบบคัดโปรโมก่อนเปิดแมตช์ว่าแบบทำไมฉันจะต้องสู้กับนายมันมีเหตุผลอะไรมันมีเนื้อเรื่องเบื้องหลังยังไงทำไม2คนนี้ถึงอยากจะสู้กันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคลิปมิติมันมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกลายเป็นว่ามวยปั้มมันสำหรับเรามันสนุกขึ้นไปอีก
มรู้สึกว่าเวลาทุกครั้งที่ได้ดูมวยปั้มอ่ะมันเหมือนมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้สึกในการแบบอยากจะดูอ่ะอยากจะอินเวสต์อยากจะแบบอยากจะดูไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะอายคือผมสามารถนั่งดูมวยปั้มที่ไหนก็ได้โดยที่ผมไม่แคร์ว่าคนรอบข้างจะมองผมว่านี่เพี้ยนแบบดูอะไรแบบการแสดงนี่นั่นอะไรเงี้ยคือผมไม่แคร์ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมดูสิ่งเนี้ยแล้วผมมีความสุขว่ะผมดูสิ่งเนี้ยแล้วแบบวันเนี้ยเป็นวันที่ดีสำหรับผมเลยอย่างมวยปั้มสมัยเนี้ยนะอันนี้ผมขอนอกเรื่องนิดนึงมวยปั้มมันจะมีอะไรจะมีวันอังคารจริงๆมันคือวันจันทร์กลางคืนของอเมริกาคืออังคารเช้ามีพฤหัสมีศุกร์แล้วบางทีก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเพเปอร์วิวศึกใหญ่ก็จะมีวันจันทร์ใช่ป่ะแบบสมมตินะผมอาจจะเฝ้ารอเลยเว้ยวันคนอื่นวันพฤหัสก็จะเป็นวันธรรมดาของคนใช่ป่ะสำหรับผมวันพฤหัสแม่งคือแบบวันนี้แบบอยากตื่นเช้ามานั่งดูมวยปั้มว่ะวันจันทร์ฉันอยากตื่นมาดูศึกใหญ่ว่ะอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตหน่อยๆเหมือนกันนะจริงๆอยากจะเป็นนักมวยปั้มตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่วันแรกที่ได้ดูไอ้คริสเจริโก้อ่ะคืออยากเลยรู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้เขาทำแล้วมีคนจ่ายตังค์ให้ทำเหรอเฮ้ยมันสุดยอดอาชีพนี้เจ๋งมากเลยเดินออกมามีคนเชียร์แล้วก็เพอร์ฟอร์มกันจุ๊บๆกลับไปมีคนจ่ายตังค์ให้แบบโหมันดีขนาดนี้คืออยากทำตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าพอยิ่งโตขึ้นเนี่ยเราก็ยิ่งเข้าใจว่าแบบมันค่อนข้างยากมากในเมืองไทยอ่ะมันแบบแทบจะแบบเป็นไปไม่ได้มันไม่มีในไทยอ่ะถ้าอยู่อยากทำอยู่ต้องไปแบบอเมริกาไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆครูใช่ไหมจะแบบโตขึ้นอยากเป็นอะไรคนก็อยากเป็นหมอค่ะอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารผมก็อยากเป็นนักมวยปั้มครูแบบนักมวยปั้มคืออะไรชิวามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็แบบแซวๆกันอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนเขาก็แบบไม่คิดว่าแบบจะมีนักมวยปั้มเพราะว่าคำตอบส่วนใหญ่ก็เจเนอริกเนาะเด็กสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็มีไม่กี่อย่างหมอพยาบาลทหารครูตำรวจอะไรเงี้ยครับแต่เป็นเราแบบฉีกไปเลยบางคนอยากเป็นนักฟุตบอลแต่เราแบบอยากเป็นนักมวยปั้มจริงๆนะว่าจริงๆคือชอบคนเดียวเพราะว่าเด็กแบบเด็กที่มันโตขึ้นมาในไทยส่วนใหญ่อะอาจจะชอบฟุตบอลไหมอาจจะชอบเตะบอลอาจจะชอบแหละเราไม่เตะบอลเราไม่เล่นกีฬาแบบทั่วไปเท่าไหร่เล่นขำๆแต่แบบสิ่งที่เราชอบคือมวยปั้มไงแล้วเนี้ยพอเราไปคุยกับใครอะคนมันก็แบบไม่เก็ตเราอะว่าแบบเฮ้ยอะไรมวยปั้มอะไรไปเตะบอลดีกว่าเพื่อนก็แซวครับก็แบบเฮ้ยอะไรแบบอยากเป็นนักมวยปั้มเหรอที่แบบก็แซวอะครับก็แซวเรื่องมวยปั้มทั่วไปเลยถ้าเกิดนักมวยปั้มที่ผมเป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะครับน่าจะเป็นเซียมพังครับหนึ่งก็คือแนวทางการใช้ชีวิตบวกกับสไตล์การปั้มครับเขาเป็นคนที่แบบว่า straight edge ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็คือไม่ใช้สิ่งเสพติดไม่ใช้ยาใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ทำให้รีเฟล็กกลับมาที่ผมนะผมก็ตั้งแต่โตมาก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็โอเคนะในการที่มีไอดอลเป็นนักมวยปั้มคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับรวมถึงเขาเป็นนักมวยปั้มที่ดีคนหนึ่งด้วยเหมือนกันตอนแรกเรารู้สึกว่าไม่มีความหวังเลยในการเป็นนักมวยปั้มในประเทศไทยนี่คือเป็นไปไม่ได้จนวันนึงเราเล่นโซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็เจอโพสต์นึงเขาแบบเฮ้ยรับสมัครนักมวยปั้มผมก็แบบบอกคนสนิทบอกพ่อบอกแม่เนาะบอกเพื่อนเฮ้ยว่าจะไปลองดูอ่ะทุกคนคิดว่ามึงโดนหลอกละไปแบบโดนหลอกแน่นอนผมก็รู้สึกว่าเต็มที่ก็เสียตังค์กับเสียเวลาก็ไปลองดูแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันคือทางที่วันที่ไปอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนะไปสควอทไปวิดพื้นไปซิทอัพไปม้วนหน้าม้วนหลังแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมีมวยปั้มในไทยจริงๆเว้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบมีหวังรู้สึกมีหวังขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนน่ะต้องคิดว่าฉันดูมวยปั้มมา20ปีสำหรับฉันมวยปั้มแม่งง่ายมากกูดูมา20ปีอ่ะมันก็ท่ามีไม่กี่ท่าหรอกอะไรเงี้ยแต่วันแรกที่ผมแบบก้าวข้ามเส้นจากคนดูมาเป็นนักมวยปั้มใช่ป่ะคือเหมือนเค้าเจอช็อกเลยเว้ยคือเฮ้ยท่าแบบท่าง่ายๆอย่างเงี้ยเด้งเชือกอะทำไม่ได้ทามมิ่งมันเพี้ยนไปหมดทุกอย่างมันผิดไปหมดเฮ้ยทำไมกูทำไม่ได้เหมือนที่ดูในทีวีตอนเด็กๆวะแล้วเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะต้องเอาสิ่งที่คิดว่ารู้อะวางไว้ก่อนเว้ยมาเป็นแบบแก้วเปล่าเลยมาเพื่อรับก่อนเปิดใจรับอันนี้คือผมแนะนำถึงนักมวยปั้มรุ่นต่อๆไปด้วยนะถ้าได้ดูอะ
คือผมเชื่อว่าคุณดูมวยปั้มมาเว้ยคุณถึงมาฝึกมวยปั้มอ่ะแต่คุณเก็บที่คุณรู้เก็บไว้ก่อนคุณมาเป็นแบบแก้วเปล่าๆมารับอย่างเดียวแล้วมันจะทำให้คุณได้เก่งขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเพราะว่าพอคุณทิ้งทุกอย่างแล้วคุณแบบเปิดใจฟังอ่ะมันก็จะไม่มีคำถามไงถ้าเกิดแบบคุณยังหิ้วสิ่งที่คุณรู้อยู่ก็แบบไม่นะพี่ผมดูมามันทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบลุงลังอ่ะมันก็จะเสียเวลาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยคือตกใจมากว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเราแบบไม่ได้รู้เรื่องมวยปั้มเลยใช้คำนี้นะผมดูมวยปั้มมาประมาณ18-19ปีตอนนั้นพอก้าวข้ามมารู้สึกเหมือนแบบเหมือนเป็นเด็กอนุบาลอ่ะคือแบบเฮ้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่หว่าแบบไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบช็อกนิดนึงตอนนั้นตอนที่แบบมาแรกๆใช่ป่ะม้วนหน้าม้วนหลังอย่างเดียวไงถามว่าเซ็งไหมก็เซ็งแต่คือเรามาเราก็อยากแบบโชกสแลมอยากสแลมอยากใส่ท่านะแต่สำหรับผมตอนนั้นอะรู้สึกเซ็งไหมเซ็งแต่รู้สึกเหมือนตัวเองอะขยับเข้าใกล้มวยปั้มแบบนิดนึงมันก็เลยรู้สึกแบบมีกำลังใจอยู่เหมือนกันครับหลักเลยก็น่าจะเป็นเรื่องยิมนาสติกครับความยืดหยุ่นนะความคล่องตัวในการเคลื่อนที่บนเวทีเนาะม้วนหน้าม้วนหลังอีกอย่างนึงก็คือการเซฟตี้ในการลงบนพื้นก็คือการบัมเนาะการล้มลงบนเวทีอะไรเงี้ยเราเก็บคอถูกไหมเรายกขายกเข่าถูกไหมอะไรเงี้ยจะอันตรายยังไงไหมตบเบาะกระจายแรงยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเรียกว่าเป็นแบบพื้นฐานเลยถ้าทำมันได้ดีนะลุงถ้าทำมันได้ไม่ดีปั้มได้แป๊บเดียวตอนที่ผมซ้อมมาได้ปีแรกก็มีการจัดเวทีนะจัดโชว์เวทีในประเทศไทยแต่ผมอ่ะไม่ได้ขึ้นเวทีด้วยซ้ำได้แต่คุกเข่าเป็นแบบสตาฟอยู่ข้างๆเวทีอะไรเงี้ยมาดูมาประกอบนะมาคุกเข่าอยู่ข้างๆเวทีแล้วก็ช่วยเขาเก็บไม่ได้ขึ้นเวทีเลยยังไม่ได้ข้ามเชือกเข้าไปเลยก็แบบรู้สึกเสียใจนะตอนนั้นก็เสียใจแต่ว่าได้ใช้เวทีจริงๆจังๆครั้งแรกอะครับน่าจะเป็นตอนที่ไปเรียนที่อังกฤษไปที่อังกฤษเนี่ยตอนนั้นอะผมไปปุ๊บผมก็ไปหาละเฮ้ยที่อังกฤษนี่มันโด่งดังเรื่องมวยปั้มรู้มาก็ไปเสิร์ชเลยเว้ยแถวที่เราอยู่มีมวยปั้มไหมมีจ่ายเขาบอกให้จ่ายตังค์เข้าไปเรียน10ปอนด์ประมาณ450บาทตอน1เซสชั่นผมก็จ่ายเข้าไปปุ๊บนะในมันจะเป็นโกดังใหญ่ๆในโกดังมีเวที2อันมีเวที2อันผมแบบเฮ้ยเอาดีๆมีเวที2อันเลยอ่ะที่ประเทศไทยมีเบาะ4อันเราก็เข้าไปเฮ้ยมีเวที2อันว่ะไปถึงเราได้เด้งเชือกเราได้แบบลองท่าที่ไม่ได้คิดว่าจะลองอะไรเงี้ยคือแบบแม่งฟูลฟิลมากอ่ะแบบรู้สึกแบบเติมเต็มมากผมฝึกมวยปั้มมาปีนึงผมเด้งเชือกไม่เป็นเพราะว่าเราไม่มีเชือกให้เด้งอะไรเงี้ยเราก็ได้แบบไปฝึกไปเรียนรู้สิ่งที่แบบไม่เคยรู้เรียนรู้มิติใหม่ๆจากที่อื่นอะไรเงี้ยก็ถ้าตอบคำถามก็คือได้ขึ้นเวทีครั้งแรกคือแบบรู้สึกฟูลฟิลมากน่าจะเป็นตอนเซตอัพเอพิโซด2ครับที่ผมต้องเจอกับเทอร์รี่ดีเซลชิงแชมป์เซตอัพโอเพนเวทตายแล้วจะตายไอ้นี่มาถึงแล้ววันนั้นนะผมชนะแล้วคนดูแม่งแบบว้าแตกคือดีใจว่าผมได้แชมป์อะไรเงี้ยแล้วคือการได้แชมป์มวยปั้มมันก็คือสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์อะเนาะแต่การได้แชมป์เส้นหนึ่งการที่ค่ายหนึ่งจะไว้ใจให้เราถือเข็มขัดการที่เรามีเข็มขัดเนี่ยก็คือเราต้องออกสื่อใช่ป่ะเราต้องให้สัมภาษณ์เราต้องไปออกรายการทีวีเราต้องเป็นคู่สุดท้ายในโชว์เพราะว่าคนเขาจะมาดูแชมป์ปั้มแชมป์จะไปออกคู่แรกใครจะดูคู่สุดท้ายใช่ป่ะคนจะมาดูแชมป์ปั้มความกดดันอะมันเยอะแต่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรากดดันไหมกดดันแต่ว่ารู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเออนี่แหละกูคงได้เป็นนักมวยปั้มแบบเต็มตัวแล้วแหละตอนนี้แหละครับตอนที่ได้แชมป์ครั้งแรก
ว่าผมยังชอบมวยปั้มเหมือนเดิมเผลอๆมากกว่าเดิมแต่เรามีความเข้าใจมากขึ้นเราเพราะเราผ่านมาหมดนะทุกสเต็ปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเข้าใจว่าแบบเวลาเราเห็นเด็กฝึกที่เขาเพิ่งเข้ามาฝึกวันแรกอ่ะเรารู้ว่าเขากำลังแบบฟิลอะไรอยู่เวลาเราเห็นคนได้แบบประกอบเวทีครั้งแรกเรารู้ว่าเขาแบบรู้สึกยังไงเวลาเราเห็นแววตาคนที่ได้ขึ้นไปบนเวทีครั้งแรกเงี้ยแบบตาเม็ดประกายเว้ยมันก็แบบเราก็รู้ว่าเขารู้สึกยังไงผมเชื่อว่าทุกคนที่มาปั้มมวยปั้มไม่มีใครแม่งคือปั้มมวยปั้มอ่ะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์หรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามแม่งเจ็บจริงเดินลงมาล้มลงมาบนเวทีอ่ะเจ็บมากเพราะเวทีมันคือไม้ต่อให้เป็นเบาะก็ตามเบาะมันหนาแค่นี้ข้างล่างก็เป็นคอนกรีตนึกว่าคือเจ็บคำถามก็คือเหตุผลอะไรที่ทำให้คนยอมเจ็บเพื่อฝึกให้ตัวเองเก่งขึ้นถ้าถามผมอ่ะมีความรักอันเนี้ยมันมีอยู่แล้วทุกคนมันรักมวยปั้มแต่อย่างที่สองก็คือเราต้องการทำมันให้ดีแล้วมีคนจ้างเราทำมันซ้ำๆทำมันให้เป็นแบบกิจวัตรทำให้มันเป็นแบบงานเป็นอาชีพได้เราสามารถเลี้ยงดูตัวเองจากมวยปั้มได้เนี่ยผมว่ามันคือความฝันสูงสุดของนักมวยปั้มทุกคนไม่ว่าเราจะรักมวยปั้มขนาดไหนความเป็นจริงก็คือตอนนี้มันเลี้ยงชีวิตเราไม่ได้ข้าวก็ต้องกินเงินก็ต้องใช้เนาะมันก็เลยเกิดจุดที่เราต้องหาความบาลานซ์ไว้เคพรายเวตี้เราความสำคัญหลักของเราคือมวยปั้มแต่เราต้องกินต้องใช้ทีนี้ยังไงล่ะก็ต้องไปสมัครงานครับไปทำงานทีเนี้ยเคยมีงานนึงให้เงินประมาณแบบเท่านึงอีกงานนึงให้น้อยลงมาประมาณ 20% แต่งานเนี้ย flexible เราสามารถยืดหยุ่นเวลาได้เราสามารถปรับเวลาในการเข้าออกได้เราสามารถโยกเวลาได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้เงินดีแต่ฉันเลือกงานนี้ว่ะเพราะว่ามันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราในการตอนเย็นต้องไปซ้อมมวยปั้มต้องไปออกกำลังกายบางวันต้องขอเลิกเร็วเพื่อที่จะมาแบบประกอบเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งหนึ่งที่น่ารักมากสำหรับคนใกล้ตัวผมนะครอบครัวผมหรือว่าพี่ๆที่ทำงานอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่น่ารักมากก็คือถ้าเอาครอบครัวก่อนแล้วกันครอบครัวผมไม่เคยบอกว่าหยุดปั้มเถอะไม่เคยพูดอะไรที่มันแบบบั่นทอนกำลังใจเพราะเขารู้ว่าอันนี้มันเป็นแพชชั่นที่เราแบบต้องการจะทำจริงท้ายที่สุดในชีวิตของนายซีวัมเนี่ยอยากจะเป็นนักมวยปั้มอาชีพอยากจะเลี้ยงชีพได้ตอนนี้เราแค่กำลังกรุยทางอยู่นึกออกปะเพราะฉะนั้นนะเขารู้ดีแล้วเขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่จะไม่มีการพูดบั่นทอนผมเจ็บมาผมมีแมตช์ที่ห่วยแตกมาหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนต่างให้กำลังใจผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทำเล่นๆผมทำจริงจังผมพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเนาะผมทำให้เขาเห็นว่าแบบเนี่ยซีวัมเนี่ยคือ value ของวงการมวยปั้มไทยคนมันก็เห็นว่าเพื่อนผมเห็นตั้งแต่ผมแบบเป็นเด็กคุกเข่าข้างเวทีอ่ะพี่แล้วก็เถิบมาได้ขึ้นแมตช์แรกเถิบแมตช์แรกนี่คือแบบทั้งแมตช์นะได้ทำอยู่3ท่าคือกระโดดถีบ3ทีแล้วก็จบละแมตช์ผมไม่ได้ทำอะไรเลยจนเห็นมาถึงวันที่เราได้เป็นคู่เอกเห็นวันที่เราได้ปั้มชิงแชมป์อ่ะคือมันเห็นแบบจึ๊บๆๆๆพัฒนาการอ่ะมันก็ผมก็เชื่อว่าไม่มีใครกล้ามาบอกว่าแบบไม่เห็นต้องทำเลยอยู่กับที่ทำทำไมอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นเราขยับขึ้นวันที่เราได้บินต่างประเทศเชิญให้เราไปปั้มให้กับค่ายเขาอย่างเงี้ยคือมันมีพัฒนาการอยู่ตลอดผมก็เลยรู้สึกว่าผมเชื่อว่าคนรอบๆตัวผมอ่ะเขาเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆผมรู้สึกว่าลึกๆอ่ะเขาก็แอบภูมิใจกับผมนะว่าแบบไม่น่าเชื่อว่าแบบไอตานี่มันจะแบบเอาจริงเอาจังจนมาได้จนถึงวันนี้อะไรเงี้ยผมทำงานประจำ5วันเสาร์อาทิตย์คือ2วันที่ได้พักวันเสาร์ผมซ้อมมวยปั้มวันอาทิตย์ผมพักผ่อนอยู่กับที่บ้านแล้วอย่างอาทิตย์นี้เรามีแขกต่างชาติมาผมทำงานประจำ5วันแล้วเมื่อวันศุกร์มีซ้อมเพื่อโชว์นี้ศุกร์ผมเลิกงานปุ๊บผมต้องบึ่งมานี่เพื่อมาจัดโชว์นี้แล้วก็วันเสาร์ก็คือวันนี้ทั้งวันเนี่ยถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งแน่นอนวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องดูแลแขกเท่ากับว่าแล้วก็อีกวันนึงก็เป็นวันจันทร์กลับไปทำงานใหม่เท่ากับผมไม่ได้หยุดเลย10กว่าวันอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้เหมือนผมกำลังแบบฟูลฟิลอ่ะมันรู้สึกพักผ่อนรู้สึกรีแลกซ์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามสั้นๆที่พี่ถามก็คือว่ามวยปั้มเป็นสำหรับผมอ่ะคืองานหลักไหมผมตอบว่าใช่ส่วนงานประจำที่ทำอยู่ครับผม
ก็เป็นงานที่เราเอาไว้เลี้ยงชีพอะเนาะถามว่าเราเอนจอยกับงานประจำนั้นไหมเอนจอยมากมีความสุขมากแต่มันเทียบอะไรไม่ได้กับมวยปั้มที่เราได้ทำอยู่ทุกวันแน่นอนเป้าหมายผมมีอันเดียวครับคือต้องได้เซ็นสัญญากับค่ายหลักไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องไประดับโลกเท่านั้นมันอาจจะดูแบบโหยนี่แม่งเพ้อเจ้อปะวะอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมรู้สึกว่าก็ถ้าไม่ตั้งเป้าหมายอ่ะมันก็คงไปไม่ถึงอ่ะโอเคอาจจะไปไม่ถึงเว้ยแต่ว่าวันหนึ่งอ่ะที่เราแก่ตัวไปเราจะไม่รู้สึกว่าแบบเราแบบแม่งกูน่าจะพยายามนะตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยเราจะไม่มีสิ่งนั้นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำเต็มที่แล้วมันได้ประมาณไหนก็ประมาณนั้นแต่ไม่เป็นไรแต่สำหรับผมคือตั้งเป้าหมายไว้ก่อนและเป้าหมายของผมคือผมต้องไประดับโลกให้ได้เท่านั้นถ้าถามผมแคร์ไหมผมก็ไม่แคร์ครับคนจะมาล้อผมก็ได้ว่าผมไปไม่ถึงมึงก็ได้แค่นี้แหละมวยปั้มในไทยก็ผมทำเต็มที่แล้วมันได้เท่าไหนก็ได้เท่านั้นคือผมไม่ซีเรียสแต่เป้าหมายคือเราต้องไปให้ถึงตรงนั้นทำให้เต็มที่ก็พอเบื้องต้นผมว่าถ้าเกิดไทยอ่ะที่ไทยที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราคีปโมเมนตัมแบบนี้ไว้อ่ะผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะไปถึงอเมริกาถึงแบบที่ผมไปปั้มที่สิงคโปร์คือตอนนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนว่ามวยปั้มนักแฟนมวยปั้มไทย100คนมาดูสมมุติ30คนนี่เป็นฮาร์ดคอร์แฟนเลยชอบมากเข้าใจทุกอย่างไม่ต้องอธิบายอะไรเลยอีก70ที่เหลือกำลังพยายามทำความเข้าใจทีเนี้ยแก็บตรงเนี้ยเราต้องเติมให้เขาว่าแบบเราจะทำอะไรเราต้องแบบให้มันชัดนะคนที่เขาเพิ่งมาดูเขาจะรู้แต่เวลาเราไปต่างบ้านต่างเมืองอย่างผมไปสิงคโปร์มาล่าสุดผมไม่ต้องทำเลยคนแม่งเชียร์กันแบบร้องแบบบ้าคลั่งมากผมก็แบบเซอร์ไพรส์มากผมก็ไม่เคยเจอใช่ป่ะผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยถ้าเรามีแฟนคลับแบบนี้มันต้องแบบสนุกมากเลยว่ะคือทุกอย่างดีไปหมดเชื่อป่ะคือทำอะไรก็ดีไปหมดไม่มีอะไรที่จะไม่ดีเลยทำอะไรคนก็เชียร์ทำอะไรแบบตัวร้ายทำอะไรคนก็โห่เลยแบบคนแม่งเข้าใจแบบเข้าใจเลยในขณะที่ตอนนี้เรายังมีแค่30คนที่เข้าใจนะอีก70เราต้อง educate เขาแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราคีปโมเมนตัมแบบนี้จัดโชว์ทีๆแบบนี้คนมันจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นไอ้30คนก็จะเริ่มเป็น35 40 50วันนึงก็จะเป็นส่วนใหญ่ของคนดูแล้ววันนั้นนะครับมวยปั้มไทยก็จะถึงจุดพีคอย่างแท้จริงนักมวยปั้มทุกคนผมเชื่อว่าแบบ 90% เริ่มมาจากการเป็นแฟนมวยปั้มซะส่วนใหญ่แล้วการถ้าเกิดคือผมไม่รู้อธิบายความรู้สึกในการอยู่บนเวทีให้ทุกคนฟังยังไงแต่แม่งเป็นเหมือนแบบเป็นสารเสพติดคือพอเราได้แบบสิ่งเหล่านั้นแล้วอะพอเราอยู่บนเวทีแล้วคนแม่งเชียร์คนมันเอนเกจคนมันรีแอคกับสิ่งที่เราทำอะคืออะดรีนาลีนแม่งสูบฉีดแบบผมว่าแบบแม่งคือความรู้สึกแม่งโคตรดีตราบใดที่ผมยังไหวผมไม่เลิกปั้มครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นตราบใดที่เขายังไหวเขาไม่เลิกปั้มหรอกครับเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เขาแบบมันเหมือนสารเสพติดอะมันแบบเราได้ออกไปคนมันเชียร์คนมันสนุกบางคนน่ะชีวิตจริงอะไม่มีตัวตนเลยแต่พอออกจากม่านออกมาเปิดตัวออกมาเขาคือซูเปอร์สตาร์นึกออกปะมันสิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้แบบว่าทั้งผมทั้งทุกคนเลยอ่ะที่เป็นนักมวยปั้มอ่ะครับผมเชื่อนะว่าตราบใดที่ยังไหวครับไม่มีใครอยากเลิกปั้มครับผมว่าแม่ผมรู้เพราะผมบอกเขาประจำเลยว่าแบบแม่ผมก็จะแบบบางทีนะแบบคุณแม่ก็จะแบบจะนั่งดูมวยปั้มอะไรทั้งวันทั้งคืนนึกออกว่าแบบไม่ไปทำอย่างอื่นบ้างเหรออะไรเงี้ยผมก็แบบว่าก็แม่แหละเป็นคนเริ่มนึกออกว่าคือผมก็พยายามรีมายเขาว่าแบบสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดสิ่งที่เราประสบความสำเร็จได้ก็มาจากเขาด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยครับเรียกว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตได้ด้วยมวยปั้มเป็นหลักเลยนะก็ถ้าเกิดชอบมวยปั้มไทยนะครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Setup Thailand Pro Wrestling นะครับส่วนถ้าเกิดชอบผมติดตามผมได้ที่Instagram นะครับ siwam_setup นะครับหรือว่า Facebook Fanpage เหมือนกันครับ siwam_setup ครับขอบคุณครับ